หัวใจหยุดเต้นกระทันหันเป็นเหตุไม่คาดฝันในวันที่เอสกันตะพงไปเป็นพิธีกรค่ะเวทีดีเบตใหญ่ของช่อง7นะคะที่นั่นเขาได้รับการ CPR ค่ะในพื้นที่สยามประมาณ19นาทีและทั้งหมดใช้เวลาถึง45นาทีรวมปั๊มหัวใจบนรถฉุกเฉินนะคะเพื่อช่วยชีวิตค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวคืนวันที่9พฤษภาคมซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่มีใครทราบรายละเอียดนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะภรรยาเอสกันตะพงลงคลิปเปิดใจครั้งแรกเนี่ยค่ะคุณคริสติน่าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะความว่าฉันรู้ว่าทุกคนกำลังรอฟังข่าวดีอยู่แต่ในตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีเพราะว่าอาการป่วยของเขายังอยู่ในวิกฤตมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจวันก่อนหัวใจของคุณเอสก็มีปัญหาและแพทย์ก็ได้ทำการช่วยชีวิตไว้อีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นทางการแพทย์ที่รักษาคุณเอสนะคะได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้ค่ะโดยภรรยาคุณเอสกันตะพงก็ยังขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แฟนคลับกับเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจมาให้ยังไงเธอจะอยู่ข้างเอสและสู้ต่อด้วยกันค่ะ